สวัสดีค่ะกับช่องทูซิสเตอร์อีกแล้วนะทุกคนนี้เราก็จะมาซิสเตอร์เรียนกันนะครับหลังจากหายไปช่วงนี้เราไม่ได้รีแอคเรื่องอื่นเลยเนาะก็เป็นเลิกงามยามดีกับที่เราจะได้มารีแอคพวกเพลงซะมั่งเนาะมัวแต่แบบไปตามซีรีส์เยอะนิดหน่อยนี้เรากลับมารีแอคอีกครั้งเพราะว่าไอลาสเพิ่งออกเพลงใหม่มานะทุกคนกับน้อง I got the magic ต้องบอกก่อนว่าคนเนี้ยมันฟังแล้วแต่เราอ่ะผ่านหูแต่ทีเนี้ยยังไม่ได้ดู MV เลยนี่ก็ไม่ได้ดู MV เหมือนกันเราตั้งใจว่าจะมาดูวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเพลงใหม่ของไอลาสอ่ะ MV มันจะงานแตกอลังการขนาดไหนเหลือเกินอย่าลืมนะทุกคนคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กับช่องเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้เรารีแอคอะไรก็พิมพ์เมนต์ไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะทุกคนไปพร้อมกันเลยไปโย่เอ้ยนี่มันขอบได้มาเลยมันคือสนสนุกใช่ไหมเอ้ยมันคือสนอะไรอ่ะโอ้ยไปดูโอ้ my god เหี้ยอะไรอ่ะมันคือละครสัตว์ในมือ Look into my eyes and be mine อุ้ยว้ายเอาวินเอาวินวินก็ได้คู่นี่มีใครเย้ม้วยเราเป็นแบ็คสวอนวะขนดำอ่ะโอ้โหเมอร์แมนขอโทษเดี๋ยวนะภาพใหญ่มากเดี๋ยวจะมองไม่ทันแล้วว่าตอนนี้อะไรบ้างนี่จะของใครไอ้เจ้าของคณะมันคือท่าไพ ลงตู้ดูแลอันนี้คือบินได้ต้องแทบโตแล้วอ่ะโอ้โหนี่มีจิตเป็นไฟเออร์นี่พ่นไฟได้โอ้โหI could fly you up a tropatella to Tui Promise I would stay tonight I ain't trying to leave Look into your eyes, I'm on my sending deep Yeah, it's a cat, it's a cat It's a cat, it's a cat It's a cat, it's a cat Oh It's a cat, it's a cat It's a cat, it's a cat It's a cat, it's a cat I'm on the ground, ain't nobody like me Girl, you know I'm bring the energy ไอ้จูเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนชุดใหม่ลูกนี้คือแบบใช่นี่ก็เหมือนวีมองกันคืออย่าพูดสิไม่เป็นไรไม่คิดจริงแต่แกหล่อดีนะไหนแอดลาสแบบเขาเรียกว่ามีความเหมือนสวนสนุกกายกรรมก็ตรงตัวนะไอ้ก็อเมจิกก็คือมีพลังอ่ะมันเธ
เธอมาบอกเลยเออแต่กูบอกก่อนชอบไปดูกูตายมากแต่กูบอกก่อนว่ากูตายจริงๆเออไอ้รอบครั้งเนี้ยพี่จูคือแบบมึงหุ่นน่ะโจไปไหนก่อนเออคือแบบเอาจริงนะในตอนรีแอคชั่นอาจจะเห็นว่าฉันแบบไม่ได้บีดอะไรเยอะขนาดนั้นแต่เอาจริงๆอ่ะคือแบบมันจะสั่นอยู่แล้วนะว่าแล้วช่วงนี้พวกแบบเป็นหุ่นแปลกๆแบบอะไรนะมันมีอะไรหรือเปล่าโอ้ my god มือแล้วคือเข้าใจไหมคือแบบคนอื่นก็มีโชว์อยู่บ้างนะแต่ของพี่จูคือแบบเยอะอยู่นะไม่แล้วพ่อชอบบ่นตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบหุ่นไม่ได้ดีไม่ได้มีหินขนาดซิกแพคแต่แบบแต่ก็พอได้อยู่อ่ะแล้วพ่อโอ้มือแล้วคือเปิดเด่นมาก่อนเพื่อนเลยนะบอกให้กลางตรงกลางเซ็นเตอร์เลยเซ็นเตอร์มาอู้แล้วเธอการทำผมสีในโซนนี้ก็ดีแต่ว่ารอบนี้คือแบบย้อมแดงไปหลายคนอยู่นะแต่ลุคนี้แต่เอาจริงนะแต่ชอบอ่ะมีเพลงเนี้ยอีกคนนึงที่ลุคดีแบบลุคดีมากๆในเพลงนี้ที่แบบติดตาสุดๆนะคือบักลางโอวินบักลางแล้วคือแบบหลังคือแบบผมยาวขึ้นแล้วแบบอันนี้ผมจริงปะหรือว่าอาจจะเป็นแฮปปี้ใช่ปะเนี่ยดูจากทรงนั้นมันจะต่อในที่ดูแต่เธอหลังแบบการไม่ผมยาวอ่ะกูแม่งสวยจัดกูเป็นคนยิ้มเมจกับการที่ผู้ชายไม่ผมยาวสุดๆเออว่ะแล้วไปว่าเราแบบชอบติดผู้ชายแบบไม่ผมยาวอย่างเงี้ยมาแล้วก็ที่ดูแต่ละคนจะมีโชว์ที่เป็นเหมือนเป็นพลังพิเศษซิกเนเจอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันของเออร์วินมาอันนี้จะเป็นอะไรนะเขาจะเป็นสายที่เล่นกับเขาเรียกว่าอะไรวะดนตรีไม่รู้ว่ามันเขาจะเป็นเปียโนที่มันเป็นแบบฮีอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็จะมีฟลุตด้วยแต่อันนี้เราไม่มั่นใจว่าพลังของเขาคืออะไรนะแต่ที่เห็นอะคือเขาแยกแขนได้เนาะประมาณว่าเหมือนพลังพิเศษของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่แต่ของวินมันแต่จะเป็นเหมือนกันแบบเขาไม่รู้สิมันมีภาษาอังกฤษด้วยนะแต่อ่านไม่ทันอะเออแต่นั่นแหละคือนางเขาจะเล่นเป็นดนตรีเนาะส่วนของน้องน้องแท็ดเราจะเป็นพ่อหนุ่มมีปีกเนาะแต่มันไม่ใช่ปีกที่หลังนะแต่มันเป็นปีกที่แขนอะมันเป็นแองเจลแบบมีความเป็นแองเจลทำไมตอนฉันดูฉันนึกถึงไอ้เทพตำนานของฝั่งกรีกวะไอ้เรื่องของไอ้ที่บอกมันทำปีกปลอมแล้วก็บินบนฟ้าแล้วมันก็นี่วะไม่รู้ว่าเพราะว่าฉันอยู่ๆฉันนึกถึงเรื่องนั้นอะของยีม้วนอีม้วนเราเป็นอยู่นี่ไงอุ๊ยฉันเพิ่งจะมาเห็นดีเทลคือข้างหลังแต่ละคนอ่ะจะมีรูปตัวเองด้วยนะในการเล่นต่างๆ Obsessed Sonic Odyssey อ๋อ Sonic Odyssey เหรอแล้วอะไร Sonic อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับคลื่นเสียงมั้งไม่แน่ใจเออก็ถึงว่าเล่นกับเป็นโนไงคลื่นเสียงต้องลองเซิร์ชดูนะนี่ส่วนนี้ของน้องแคทก็น่าจะเป็นแบบกายกรรมห่วงปะแบบที่คิดไว้ของน้องแท็ดมันนั่งอยู่บนกายกรรมห่วงตลอดไงอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกบินอะไรพวกห้อยโหนอะไรพวกนั้นแหละเพราะว่าตัวชุดน้องมันมีปีกบินด้วยไงของน้องมีปะของน้องมีปีกเหมือนกันให้เป็นเฮอร์คิวลิสเอ้ยไม่ให้เป็นเมอร์คิวลี่ไหมคือแต่ของยีม้วนเราเอาจริงขอโทษนะแต่คือคอสตูมชุดอะตอนดูอะกูมองเป็นแบ็กสวอนอะขนความหงดำอะแบบขนมุ้งขนเฟลเยอะไปไหนก่อนเนาะแต่นี่แล้วอีกอย่างแต่พลังนี้นางมีไฟมีไฟนั่นน่าจะน่าจะใช้ไฟได้แล้วก็เล่นแบบการควงกระบอกเนาะส่วนของพี่จูเราเป็นเมอร์แมนจ้ะเนาะเป็นนางเงือกเป็นนางเงือกในเงือกจ้ะในเงือกสวยๆพวกงั้นช็อตพี่แกจะเปียกและโชว์เราเยอะนิดนึงส่วนของน้องภูมิใช่ไหมผมเรียกน้องภูมิเขาเป็นพี่มึงพี่อะภูมิอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเออเล่นแร่แปรธาตุเนาะสามารถเปลี่ยนหินให้มันกลายเป็นเพชรเนาะแล้วดูแบบเหมือนมีความเป็นเอลมาแบบดูมันฟีลแบบเหมือนอยู่กับพวกดินอะไรเงี้ยบอกว่าของพี่ไนท์อันนี้ไม่รู้มีพลังอะไรหรือเปล่าแต่คือดูทรงอ่ะคือพี่เกนน่าจะเป็นเหมือนเจ้าของโรงคณะเนี้ยถ้าฉันบอกว่าดูแวบแรกอ่ะกับลุคการแต่งตัวนางอ่ะมันมีความเป็นแบบวิลลี่วองก้ามากมากอ่ะมึงแล้วคือไทหน้าอย่างนี้มึงเข้าใจไหมหมวกทรงนี้แล้วก็ผมมันลงแฉกอะไรเงี้ยแต่มันจะให้เหมือนกว่านี้คือต้องเป็นผมแบบผมตัดสั้นหน้าม้าเข้าใจไหม
แต่นี่คือมันมาแค่นี้เอ้ยแต่ก็แอบเหมือนนะเอ้ยแต่หล่อดีนะลูกเนี้ยบอกก่อนลูกอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้พี่เจสผู้มาท่อนฮุกฉันชอบเสียงมากตอนแรกคิดอยู่ว่าท่อนนี้ใครเป็นคนร้องวะก็เดาตอนแรกอะนึกไม่ออกอยู่เพราะยังไม่ได้ดู MV แต่พอมาดูโอ้ my god พี่เจสฮัลโหลต่อไปพลังของพี่เจสก็อะไรนะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกลของเขาเล่นคือมันเป็นการแบบปลดพันธนาการออกเนาะเพราะว่าเขาจะถูกพันเป็นเหมือนมายากลมั้ยใช่มายากลเอาจริงอ่ะพลังของแต่ละคนอ่ะคือฟิลอ่ะมันเหมือนคือมันเรียกว่ามายากลอ่ะที่เขาเล่นกันอ่ะเห็นแบบมูดภาพสีต่างๆมันก็จะมีความแบบโทนร้อนใช่ไหมเพราะว่าโทนเหลืองแบบแรงร้อนมากไม่ไหวอ่ะนี่แล้วมันก็จะมีแบบสีที่ตัดนิดนึงคือจะมีแค่สีเขียวกับสีน้ำเงินน่ะนิดเดียวแต่ที่เหลือมันจะเป็นเหลืองแดงเอ้ยแต่เขาก็คุมโทนอันนี้อยู่นะคุมโทนแบบว่าอะไรอ่ะที่จะเป็นคู่เฉดสีของอันใน EV เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะจะคือเป็นสีดำกับสีแดงก็ดำกันคู่กันแล้วมันเป็นสีที่บอกเลยฉันรู้สึกว่ามันเป็นการจับคู่สีที่เท่มากนะสีดำกับสีแดงสีดำกับแดงเป็นสีที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดเวลาเขามาจับคู่กันคือแบบท่านก็จะเอาถึงความแบบโอ้ยเยอะแล้วแบบช็อตเจ็ดตาขาวนี่ก็น่ากลัวมากเธออีกอย่างนึงสไตล์เพลงรอบนี้จากที่ฟังดูบีทค่อนข้างแน่นแล้วก็หนักอยู่นะแล้วมันมีความใช้ออโต้เขาเรียกว่าอะไรลูกเล่นโดยใช้เยอะขึ้นเป็นแบบเหมือนเป็นไดเขาเรียกว่าไดนามิกมั้งไดนามิกที่แบบตอนแรกแบบมันก็เริ่มแบบเหมือนพยายามขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอท่อนทุกอะมันก็จะแบบตื่นแบบเบสอะเบสหนักมากเลยอะวิแต่มันเป็นแบบเบสที่แบบเต้นมันมากเป็นแบบเป็นเบสที่แบบหนักแต่มันเป็นผลเป็นป๊อปอะถ้าไปฟังในคอนเสิร์ตอะถ้าเล่นดนตรีสดฉันว่าเพลงนี้ก็หนุกนะถ้าแต่จริงถ้าเอาเพลงนี้ไปเล่นดนตรีสดอะที่เป็นแบบพวกกองกีตาร์อะไรเงี้ยเพลงนี้มันนะบอกก่อนมันสิจะเริ่มแบบไหลง่ายขึ้นนิดเพลงนี้ก็ฟังง่ายนะแต่มันอัลบั้มนี้ทุกคนมันจะเป็นอังกฤษทั้งหมดนะไม่แน่ใจเมื่อกี้จากที่ฟังมาคือแบบว่าจะเป็นอังกฤษทั้งเพลงเลยไม่ได้มีภาษาไทยเลยอ่ะก็แบบเป็นอินเตอร์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงสำหรับวงแอตลาสที่เพลงจะมีความปกติมันจะมีความเป็นอังกฤษกับแบบภาษาไทยปนกันใช่ไหมแต่เพลงเนี้ยเหมือนจะเป็นเพลงแรกหรือเปล่าที่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็ถือว่าเป็นก้าวการเดินทางอีกก้าวนึงของแอลลาที่จะพิสูจน์ตัวเองในอนาคตต่อไปเห็นแล้วแบบมันต้องไปดูอ่ะมันต้องไปฟังสดอ่ะงั้นฉันขอถามเธอจากการที่ดู MV นี้แล้วเธอชอบช็อตไหนค่ะแมวดีกว่าถ้าบอกว่าชอบช็อตไหนต้องถามว่าชอบเลยเปล่าถามแค่ว่าเธอชอบใครอ่ะ MV นี้คือแบบว่าใครเตะตาเธอที่สุดอ่ะฉันให้เธอเป็นคนแบบแน่นอนของฉันมันต้องเป็นบักสมคิดอยู่แล้วหยอกชอบพี่ไนท์ไม่รู้นะคือด้วยความว่าอาจจะเพราะว่าพอแต่งแล้วคือฉันมองว่าแบบมันแปลกอะแบบนั้นทุกคนเงี้ยวลงไปฉันอาจจะเพราะว่าฉันมองแล้วแบบแต่งตัวมันแปลกนะมันแปลกแต่ว่ามันแบบมันก็แบบเด่นสะดุดตาออกมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอะมันจะมีแค่หลังกับพี่ไนท์อีกแล้วที่เด็ดขึ้นมาให้ฉันมองนะแต่ถามว่าถ้าเลือกอะฉันเลือกพี่ไนท์ไม่รู้นะแต่รู้สึกเหมือนมีแรงดูสักอย่างนี่แหละพี่ไนท์อ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะโอเคฉันว่าฉันได้เหตุผลละที่ชอบอย่างนึงคือในพาร์ทของการเต้นพี่ไนท์อ่ะช่วงแบบที่เป็นท่อนตั้งแต่ครึ่งไปหลังอ่ะที่เป็นชุดเซ็ตสีดำที่เป็นชุดเซ็ตสีดำสีม่วงอ่ะแล้วเป็นช็อตที่พี่ไนท์เขาแบบนำเต้นอ่ะคือเท่มากบอกเลยแล้วก็คือชอบบอกเลยนี่ถ้าเธอไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอจะชอบนะจริงเพลงเนี้ยถ้าเป็นใครที่เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยน่าจะเต้นโอ้โหเต้นยับอะเพลงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เต้นยับแน่นอนของแอตลาสอะจะบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าฉันเป็นพี่จูใช่ไหมใช่ไหมพี่จูแต่อินดี้เพลงเนี้ยขอยกให้คนที่ทำให้ฉันสะดุดตาที่สุดเลยก็คือหลังคือหลังมันหล่อมากเลยแล้วคือแบบอย่างที่บอกไงฉันชอบผู้ชายแบบว่าที่สะดุดตากับฉันนี่แบบผู้ชายแบบผมยาวกันต่อแฮร์พีทมันคือมันดีแบบมองปั๊บคือแวบแรกฉันติดหลังเลยหลังรอมากลุกผมแดงคือแบบดีลุกลุกหลังนี่คือแบบแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีนะคะทุกคนก็คือแบบดีมากแบบสไตลิสต์ก็แต่งดีต่างๆรู้สึกว่าลุก
ของน้องภูมิมันจะมีแบบบางฉันรู้สึกว่าเรียกน้องภูมิอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันหงุดหงิดทั้งเวลาเธอเรียกน้องภูมิไม่เพราะภูมิเขาชอบทำตัวน่ารักไงแล้วจะเลยอยากเป็นอยากเรียกน้องอ่ะน้องภูมิเขาอายุเก่งมึงนี่กี่ปีนะเราไม่กล้าเรียกน้องภูมิโอเคคือแบบภูมิอ่ะบางมุมเรามองว่าภูมิเขาดูสวยอ่ะสวยเด่นออกมาจากใครเพื่อนอ่ะโอเคค่ะจบกันไปแล้วกับการรีแอคชั่นนะคะเพลง I Got The Magic ของ Alas นั่นเองค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนไปปั่นเพลงนี้เยอะๆนะไปช่วยกันปั่นวิวเพลงนี้เยอะๆนะคะตอนนี้ก็คือแตะ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยว2ล้านวิว3ล้านวิวจะตามมาในไม่ช้าแน่นอนแล้วพบกันใหม่กับการรีแอคชั่นอีพีหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วปันดีแล้วพี่สวัสดิ์บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย